ชาวเลขเด็ดทุกคนนะวันนี้นะเป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายน2563ซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยมีเลขให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยเอ้าทุกๆวันเนี่ยใครที่นะอยากจะรับชมการวิเคราะห์เลขเจาะลึกรายวันเนี่ยก็มาชมในช่อง YouTube ตรงนี้ YouTube ที่มหามนตรา Official ซึ่งเป็นของอาจารย์โอมหามนตราจะบอกเลข2ส่วนนะให้เราได้เห็นมิติที่มันเรียกว่ามีการทับซ้อนกันมิติ2มิติเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วใช่ไหมเราก็จับเลขถูกมีโอกาสได้ง่ายทีนี้เรามาดูนะเลขที่จะเป็นเลขโดดเด่นในวันนี้ชุดแรกมาจากการเสี่ยงทายได้แก่เลข1เลข2เลข5 1 2 5 1 2 5เนี่ยตามหลักแล้วเราเล่นอะไรได้บ้างล่ะบางคนบอกขอจับมาบวกเป็นเลขเด่นกันเลย1 + 2 + 5ได้8เห็นไหมดังนั้นถือว่ามีความโดดเด่น8นะถ้าจำได้นี่รู้สึกว่ายังคงเป็นเลขที่โดดเด่นอยู่นะเลข8นะข้อ2เราอะไล่หมวดได้เลยนะ1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5ไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องระวัง1 2 1 5ใช่ไหมเพราะมันเป็นเลขที่อยู่ในการเสี่ยงทายไงใช่ป่ะดังนั้นใครฟังอาจารย์เนี่ยอย่าฟังเปล่านะพิมพ์หรือจดไว้ด้วยอ๋อ1 2 5ถ้ารวมได้8บางคนบอกว่าเอามาบวกกันก่อนแล้วค่อยคูณได้ไหม1บวก2ได้3 3คูณ5ได้15ได้ไหมเล่น1 5เล่น6เนี่ยก็ได้นะเอา1กับ5บวกกันเป็น6เพราะว่าคนที่จะถูกหวยเลยเบิร์นต้องมีดวงมีเลขแล้วก็บวกลบคูณหารถูกอ่ะเมื่อกี้1 1ก็เด่นใช่มั้ย1 2 1 5ก็เด่นถ้ามาไล่หมวด2แล้วก็เหมือนเดิม2 0 2 1 2ไปจนถึง2 9แต่ก็ต้องระวังตรง21กับ25ใช่ไหมเพราะว่า125เป็นเลขเด่นยังไงต่อหมวด5ลักษณะเดียวกันเราก็เล่นได้ตั้งแต่50 52 53ไปถึง59นะเห็นไหมนี่เป็นเลขที่เราสามารถเอามาเล่นได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นเลขจากการคำนวณความโดดเด่นของดวงดาวเลขจากการคำนวณความโดดเด่นของดวงดาวเนี่ยก็จะเป็นเลข1เลข3เลข4เลข1เลข3เลข4 3เลขนี้เป็นยังไง3เลขนี้เป็นเลขที่มีความเรียกว่าชัดเจนที่มันจะออกมาตามจังหวะการโคจรของดวงดาวในวันนี้ไงไม่รู้ละระหว่างวันเนี่ยเราจะเล่นเลขไหนไม่รู้แต่ว่าให้ระวังเลข1เลข3เลข4ไว้บางคนได้เลข1เลข3เลข4เนี่ยเราก็ทำได้หลายแบบไงอันดับแรกเอามารวมกันก่อนได้ไหมบังเอิญ1บวก3บวก4ได้8อีกอาจารย์ก็ยังมีความปักใจกับเลข8อยู่ว่ามันคงเป็นเลขที่เด่นมากในวันนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทิ้งเลข8นะจะเรียกว่าระวังหรือว่าอย่าทิ้งหรือว่าจะเรียกว่าต้องคอยนะต้องคอยดูแลเลข8เอาไว้ใช่ไหมบางคนบอกเอา1คูณ3บวก4 3 3 3บวก4ได้7ก็ได้หรือว่า3บวก4โทษ3คูณ4ได้12ไปบวก1นะก็ได้13เล่น4ก็ได้นั้นมันก็ได้หมดอ่ะเพราะจริงๆแล้วมันตัวเลขมัน0ถึง9เนี่ยมันดิ้นได้หมดขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนแต่ว่าให้เรารู้ว่าเลขเด่นในฝั่งคำนวณมันคือเลข1เลข3เลข4อันนี้ทวนอีกทีนะแล้วเหมือนเดิมเราก็จะซอยเล่นเป็น1 1 1โอ๊ยเลข1ซ้ำกันนะเมื่อกี้1 2 5คราวนี้1 3 4นั้น1เนี่ยก็ซอยเหมือนกัน1 0ไปถึง1 9 3 3 0 3 1 3 2ไปถึง3 9 4 4 0 4 1 4 2ไปถึง4 9ยังไงก็อย่าลืม1 13 3 4 4หรือไอ้การจับคู่เลข1 3 3 1 1 4 4 1ก็เป็นเลขที่มีโอกาสที่จะมาออกได้แต่ก็อย่าลืมเอาเลข3เนี่ยซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยกลับไปนำหน้าบ้าง3 1 3 4ใช่ไหมอย่าลืมเอาเลข4ที่อยู่ตรงท้ายอ่ะกลับไปนำบ้าง4 1 4 3ใช่ไหมนี่แหละคือตัวเลขที่จะเป็นเลขเด็ดที่ออกในวันนี้6มิถุนายน2563อีกอันหนึ่งคือผู้ที่เสี่ยงโชคใช่ไหมอาจจะลองดูซิว่าเรทที่เป็นโควต้าที่อาจารย์ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์เข้าไปสมัครเนี่ยเป็นเรทที่ดีมากกว่าที่เราเล่นอยู่หรือเปล่าลองคลิกไปดูใต้ลิงก์นี้ได้นะแล้วก็บางทีก็มีตัวเปรียบเทียบว่าบางทีเราอาจจะเล่นมากกว่า1เว็บก็ได้เพราะอีกเว็บนึงเขาอาจจะมีการจ่ายขั้นต่ำที่ดีกว่าอาจจะมีเกมให้เล่นมากกว่าอาจจะมีรางวัลให้เรียกว่าเร้าใจได้มากกว่าในแต่ละวันใช่ไหมบางทีเรามีงบประมาณอยู่ทั้งเนี้ยเราถือว่าเล่นสนุกใช่ไหมเราซอยเล่นใช่ไหมเราก็ไม่ต้อง
ไปทุ่มอันนึงเยอะเราก็สามารถกระจายเล่นได้แล้วก็ทั้งสนุกสนานแล้วก็มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคได้มากยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันที่นี่ YouTube ของมหามนตราออฟฟิเชียลสวัสดี